ดีค่ะจินนี่เคริกาโชติวิจิตรนะคะปกติแล้วนะคะจินนี่ชอบเป็นโทนสีนูดค่ะตอนไปออกงานก็จะเลือกเป็นสีนูดเพราะว่าสามารถเข้ากับทุกชุดเลยแล้วก็เหมือนจะชอบสไตล์แบบลุคหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากเนื้อก็จะเลือกเป็นกรอสเพราะว่าลิปจินนี่ค่อนข้างแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบเป็นกรอสดูแบบเกาหลีนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะแป้งอัชชาเจริญสุมิเกียรติค่ะจริงๆเรื่องเนื้อต้องไม่ติดได้ทั้งกลอสทั้งแมตต์เลยแล้วว่าโทนสีที่แป้งชอบแล้วก็มั่นใจในการใช้เนี่ยก็คือเป็นโทนสีน้ำตาลสีนูดหรือว่าสีส้มก็คือโทนน้ำตาลส้มนะคะจะไม่ใช่โทนชมพูถ้าโทนชมพูจะไม่ค่อยใช้ตัวเองเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะแอนตี้อลิตาแบลดเลอร์นะคะปกติถ้าเกิดว่าเป็นลิปสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบทาลิปสติกเท่าไหร่จะทาลิปมันแล้วก็อาจจะมีแบบติ้มแดงๆหรือว่าบางวันเป็นกลอสใสๆเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาที่ไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยทาปากแบบเข้มมากแต่ถ้าเกิดไปงานเนี่ยจะชอบเลือกลิปสติกที่เป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นน้ำตาลสีแดงจัดๆเลยหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแบบสีบันเย็นหรือว่าสีที่แปลกๆสีเขียวสีม่วงก็คือเคยลองมาหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราไปงานอะไรแล้วก็เราอยากได้ลุคแบบไหนหรือว่าเสื้อผ้าของเรามันสามารถเล่นกับลิปสติกได้ยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะบูบีนะคะสำหรับลิปสติกสีโปรดของบูบีค่ะบูบีชอบสีลิปสติกที่มีสีอมส้มนิดนึงค่ะแล้วจะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยสีนี้สวยมากๆเลยค่ะจะชื่อว่าสีบริดจ์เจ็ตนะคะเดี๋ยวบูบีจะลองให้ดูค่ะจะออกแบบชมพูส้มๆนิดนึงคือบูบีชอบเนื้อเป็นเนื้อแบบออกแมตต์ครีมๆอะค่ะไม่แห้งจนเกินไปใช้ได้กับทุกสถานที่เลยเวลาบูบีออกงานก็จะทาแต่สีนี้ค่ะสวัสดีค่ะมิมี่กิ่งการนะคะสำหรับสีลิปสติกที่มี่ชอบเวลาที่ออกไปปาร์ตี้หรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะก็จะเป็นสีแดงแมตต์แล้วก็สีส้มค่ะเพราะมี่รู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยๆมาทั้งวันแล้วเราต้องไปปาร์ตี้ต่อเนี่ยเวลาที่เราทาสีโทนสว่างมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ดูเปรี้ยวขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพายพิมพัชราวัชราเสวีค่ะโทนสีลิปสติกที่ใช้บ่อยที่สุดเวลาไปออกงานก็เป็นสีประมาณที่ทามาวันนี้เลยค่ะก็คือจะออกแนวสีชมพูออกส้มๆบางทีจะออกนูดๆแต่ว่าจะไม่นูดจนเกินไปนะคะก็คือจะพยายามมีสีสันบนใบหน้าแต่ก็จะไม่ใช่สีที่ฉูดฉาดเกินไปอย่างเช่นสีแดงเพราะว่าจะเป็นคนรู้ตัวเองว่าทาสีแดงไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ตาค่อนข้างโตแล้วก็ตาจะดุนิดนึงถ้าเกิดวันไหนที่ทาลิปสติกสีแดงหรือว่าสีเข้มเนี่ยหน้าจะดุไปทั้งหน้าเลยก็เลยเหมือนทุกคนจะต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองอะค่ะแล้วก็ต้องเลือกสีลิปสติกที่เหมาะกับตัวเองเนาะบางคนที่อาจจะหมวยๆทาลิปสติกสีแดงเนี่ยขึ้นมากยิ่งขาวๆด้วยบางทีเราก็อยากจะทาแบบนั้นได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะแอร์ภริดาวิกิตเศษค่ะสำหรับแอร์นะคะเวลาไปออกงานลิปสติกที่ชอบเนี่ยจะชอบสีโทนเข้มนิดนึงค่ะอาจจะเป็นชมพูเข้มหรือว่าเป็นอมแดงก็ได้ค่ะแต่ว่าสีแดงที่ชอบเนี่ยจะเป็นสีแดงที่ไม่สดมากค่ะออกแบบว่าเหมือนสีที่ทาอยู่เหมือนติดดำๆขุ่นๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะจะชอบเป็นพิเศษ